สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของวัดปู่เขียนดินของเรานะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่เขียนดินงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากหลวงปู่กันครับผมครับครับกราบนมัสการครับปู่เจริญพรนมัสการครับอยู่ดีมั้ยครับครับครับปู่คือว่าอันปู่มามาสัมภเวสีบ่ครับมามันก็มาสมือละสัมภเวสีบ่เออพวกก็มาขอส่วนบุญในพรรษานั่นโอ้ในพรรษานี่แห้งบ่ครับปู่ก็เพิ่งแต่หมู่พวกก็ไปเข้ามาไล่หนึ่งก็ดิไล่รถเป็นอย่างนี้นี่กินข้าวแน่นก็จะว่ามักดิครับซุ่มมักคุณยาบ่ยิ่งก็จะว่ามักเหล่ายาปลาปิ้งก็บ่มักอันนี้เล่ามาซาบ่ดีก็แล้วบ่ให้เข้ามาหาในภาษากระโจกครับกระโจกก็เชียงก็คนโหบตัวเมืองผีในบ่ค่ะคุ้มอยู่นี่หรอคุ้มอยู่นี่อันเมี่ยงผีไม่มาขอส่วนบุญละกันมาขอแบบใดครับปู่ไม่เห็นบ่ครับฝันห่วยถ้าเห็นก็สิช่วยแล่นเป็นฝันฝันไปจังได๋ครับปู่พากันมาแล้วของเก่าให้บ่เอาได้ไม้ไม้ก็ว่าท่านบิณฑบาตครับก็เจ้าว่าท่านเฮ็ดท่านมาโอ้ไม้บ่เอาคือจังวันสิบแปดคำว่าได้อุปโลกให้เขาว่าหน้าครับที่อุปโลกต้องสิบห้าคำเอาว่าได้ว่าก็ล้อมันเป็นความเก่าที่แปดคำมันเนี่ยว่าอยากเอาวันเนี่ยว่าเอากระไทยคอยบินบาดหน้าเลยพัดมันแล้วก็จะได้มันขึ้นนี่ก็ฟันขึ้นก็ละยำยำไปเลยแต่มันได้ไปเห็นก็พกออกมาที่เนี่ยถึงในบ้านโดยจังกระทันทุกคนถ้ามีผู้เฮ็ดสิฝันนั่นดอกเจ้าสิได้รับผลบุญกับเจ้าครับมีผู้เฮ็ดจังกระทานเพิ่นอีกเด้เพิ่นบ่ได้ยึดนี่เด้ครับในบ้านนี่เพิ่นเพิ่นบุญไปดีบ่ดีเลียนมือเลยอุ้มเพิ่นสิออกมาฝันโลดค่ะมีผู้เฮ็ดบุญพวกสรรพสิ่งสีนี่ว่ากันตัวผู้นี่ก็เจ้าก็อีกอย่างนึงอีกเด้ครับผู้เป่านี่ผู้มันคือเทวดาอย่างงี้แหละครับปู่เทวดาเจ้าดารักษาวนี่ล่ะน้ำต้นไม้ต้นไม้มันใหญ่มันหลายครับเราแสดงว่าตัวเลขนี่ส่วนมากเป็นเทวดามาบอกครับปู่ภูมิเทวดานี่นะฮึแต่เป็นเทวดาเงื่อนนั่นแล้วเทวดาเงื่อนพวกกันมันขึ้นมักซื้อดอกกันหาหาศูนย์กับหาแปดเป็นกี่นะครับศูนย์ก็หาแปดหาศูนย์มักผู้มีญาณนี่เพิ่นบ่มาบอกเป็นโตคือเก่าบ่ค่ะมันจังได๋ถึงข่อยบ่อยากเล่นนะบ่อยากคือคือเก่าก็ขึ้นมากว่าดิ่นครับตะกี้น่ะเพิ่นมาบอกเป็นโตแล้วเนาะปู่เนาะเพิ่นมาเพิ่นสิว่าเลขออกตัวนี้เลยบ่ค่ะมาลังเทียก็เว้าเป็นผู้ชายมาผู้หญิงมาเจ้าเขาก็โซกันคุยกันนะทำแต่สี่ตั้งแต่ก็มาถามเฮาสินะฝันมันขึ้นฝันจำบ่ได้เป็นยังคิดๆมันสิลืมฝันได้เลขบ่ปู่มันส่วนเลขก็มีแล้วจำบ่ได้มันสำคัญอยู่พวกกันเนี่ยเนี่ยโรคหมูนี่มันบ่มีแต่กินเหม็นแม่นบ่บัดนี่มันสิคั่นคายอยู่ตีหนึ่งตีสองมันสิคั่นจนเก่าจนแดงบัดนี่ลูกว่าเก่ามันสิเป็นจังซั่นบัดนี้มันเฮานอนบ่ปกติบัดนี้ตึกที่มันพื้นมันก็บ่นั่นย่ําขึ้นน่ะมันคันชายเก่าบัดนี้นอนบ่เป็นรับเป็นตื่นขึ้นก็ตี2แม่นลงมาเก่าอยู่หั่นเก่ามีทุ่มบัดนี้ปู่ว่า30นี่อีหยังมันดังปู่ว่าแม่ก็เจ้าว่า30มันเต็มหมดแล้วโอ้ยแต่สิบ่มักน้ําลีบอกไปแล้วก็ปู่บอกเขาไป30รอบนึงบ่ค่ะ
ก็บอกไม่ดีนะผมบอก370เด้อโอ้370เนาะอือ370ไปน้องหาเนื้อซ่ากันเหรอว่าเต็มหมดเหรออืมเออแม่นมื้อนั้นผู้ให้370เต็มกับบังผู้ถืออยู่ในบ้านนั้นหลายๆว่าหั่นผัวก็เจ้าฝัน590 590 59งวดนี้ครับปู่059บอกปู่มากกว่าค่ะตัวเขาจะซื้อมาได้หลายดอกเขาบ่มักมักเปียตัวบัก50ก็บัก58สิโอ้ปู่ว่าสิมาตัวเก่าบ่ค่ะคือว่าหาอยู่บัดนี้ดอกหาเนี่ยยันอยู่อยู่เดี๋ยวห้าศูนย์ห้าแปดรับรอบแรกเนาะ370ครับนี่คือ82ศูนย์ห้าเก้านี่เลขมันรูปย้อนหญ้านั่นคือเขามาเก่าเบิ่งเป็นนั่นเบิ่งไกลๆถ้ามาเบิ่งบ่มีตัวเลขถ้าเบิ่งไกลๆสิเป็นตัวเลขในรูปหญ้าในรูปหญ้าถ้ามาเบิ่งไกลๆบ่มีก็นั่งทำวัดอยู่ก่อนเบิ่งเอา40คือ48เนาะเป็นตัวเลยบ่คะขึ้นล่างๆเอามาเบิ่งไกลๆเบิ่งบ่มีเลขอ๋อเป็นจังซี่4048มันสิแม่น0คือ8ตัว4นี่ชัดเจนนี่ตัว4นี่ก็ตัว1อันสิแม่นบ่7คือ8อีกเด้อนตัว2ชัดเจนนี่บ่นี่มันเป็นคู่2คู่เป็น2คู่มันอยู่รูปแล้วนะมันสมมุติลางเทียเป็นบัก48คู่แรกลางเทียเป็น40จังซี่ตัว1สิเป็นทัก17หรือ18แต่ว่า2นี่ชัดเจน72 72หรือ82นี่มันสิตัวใดนี่แต่ว่า50กับ58นี่คือมักเอาเองนี่แหละนะเลขเด็กมักผมมักนะครับผมฮะชุดเทียเด็กมักจังซี่นี่ออกว่าครับปู่เฮ้ยมันเอาแนวบ่ได้ทั้งเทียขึ้นมาทั้งเทียไปเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่จังซี่นักเสียตัวบ่มักก็ไปซื้อจังซี่นะค่ะไปฮอดแผงเขาไปซื้อปึ๊บกูคือบ่มักกูซื้อแรงได้ออกซ้ําอือเพิ่นมาหยิบเออเพิ่นมีงวดนึงงวดมันบ่หาฮอกว่าไปทั้งหันมือเลขออกนะครับแผงเขาเลยว่าผู้ซื้อเนี่ยเหลือ3ใบบ่หาฮอกนี่ก็ได้ด่าเขาขายบ่หมดแล้วสิว่าตัวขายพระติแล้วบัดแล้วว่าหาฮอกหลังโอ้โอ้ยเขาเจ้าว่าก็เรียกว่าเงินว่านักปู่บ่ดึงว่าเว้าเลยว่ามันออกไปแล้วแน่บ่ออกซ้ําอีกได้งวดรุ่นครับเจ้าขายบ่หมดเจ้าสิว่าตัวขายพระว่าซั่นแล้วแล้วออกมาแล้วก็โอ้ยมันงัวได้พระเกือบเอาเงินไปบ่เอาสํานวนมึงตัวมักตัวใดนั่นปู่มักนี่5058จังได๋จังคิดมักเนาะค่ะปู่ว่าคือว่าเลขติดตัวเก่ากับบักหาแปนเคยออกมันสิออกตัวเก่านําควักเก่ามานี่นี่หาศูนย์ตั้งแต่คือว่าเอาของเก่าให้เขากําว่าเอาคิดว่ามันบักหาศูนย์อยู่นี่ของเก่านี่หาศูนย์อันนี้58 58ศูนย์ว่าง่ายแต่สิว่า3ตัวรวบ580เฮาว่า508อันนี้ขยายออกอีกนิดนึงครับก็สิเอาแบบคันสิเอา3ตัวก็580เด้อผู้มาเป็น3ตัวครับปู่หรือบ่ได้กลับไปกลับมาเนาะครับปู่หมุนหาตัวนี้ปู่ตัดออกมาให้ดึงลอตเตอรี่เลขล่าง5058724840ตัวล่างนั่น72กับ48เห็นแน่7248ตัวรองก็ซื้อบ่ได้ก็ซื้อ7248ให้เนาะปู่ตัวรองก็สิว่าอันเบิดแล้วบ่เต็มแก่เอาตรงเลขอันเบิกทราบฝันอยู่เด้ค่ะนี่72ไปหาซื้อลอตเตอรี่ก็บ่มีได้อยู่บ่กี่ใบครับว่านี่ก็ดังอยู่เด้ครับปู่72ซื้อบ่ได้ก็ซื้อ82ไปบ่ได้ซื้อ82ปู่มีตัวเลือกให้หลายหลายตัวแต่ว่าได้ให้ขึ้นตัวหนึ่ง82ว่าสั่นพี่น้อง82นี่แห้งสีเบิดดอกปูดัง
สิงดนะในภาษามันสิอดได้วะงึดได้ไปงึดแววจะสี่ใบซะนะตบตีแล่นเขามาหลุดได้ค่ะมาให้เขาได้เมื่อนั้นกันคือจังก่อนมันน้องพวกเจ้าเราเจ๊งเท้านั่นแต่ว่าเนี่ยเวียดมันเปรี้ยวมันเหยียบคนใช่อยู่ครับผู้ซอยพูดนั้นก็เจ้าจอบน้ำมือนั่นโอ้ตอนทำมาต้อนนกคนว่าล่ะอย่าว่าว่าถึงนะว่าสินก็ได้ลายคิดว่าก็มือผุดเพราะว่าทำไปเล่นมาว่าปลาจับผุดนี่มันเศร้านี่แล้วเขาในปลาซ่านี่แม่ว่าก็เตรียมสาราดิมันแทนที่จะมาหาไปมันต้องเขาคุยดิมันบ่ครับผมวัดลวงเขาปลาผุดเพราะขาเกี่ยวกว่าว่ามันมาอย่างแปลกคือหนึ่งเราไม่มีประตูไม่มีกำพงกำแพงเหตุผลปูเหตุกำแพงกำลังสร้างกำแพงบ่กับปูสร้างกำแพงแต่ก็ขาดงบเนาะคือพี่ละแต่ฝนมากพี่พี่เราต้องเดี๋ยวทักหนาดิครับปูกำลังทักหนาดิเด้อเป็นนักวัฒนธรรมเฮ็ดเขามาหลายเขามาดีแน่บ่ดีแน่เนาะค่ะปูก็เจ้าล่าสัทธาสิเฮ็ดรูปแบบใดสินะก็ใต้บ้านก็เฮ็ดตัวโลขึ้นรถอ่ะตาตาตาก็เจ้าเจ้างามบ่งามจริงนะครับผมได้ล่อไว้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่เขียนดินนะครับเนาะครับเราก็มาย้ำแนวทางตัวเลขนะฮะครับปู่ก็ได้เข้าไปในบ้านนะฮะเป็นงานศพหรือว่างานอะไรไม่รู้นะครับเนาะปู่ก็ได้ตัวเลขมาเพิ่มนะครับเนาะครับลองพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของปู่วัดป่าเขียนดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำโค้งสุดท้ายอีกรอบนึงนะฮะว่าปู่จะตัดตัวไหนนะครับเนาะปู่จะเขียนดินตัวไหนให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังนะครับเนาะนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ